วัสดีครับกลับมาพบกับรายการ This Me นะครับทุกคืนวันอาทิตย์3ทุ่มนะฮะทาง True Vision 65นะฮะอาทิตย์นี้นะครับเราเตรียมตัวพบกับสาวน้อยเสียงสวยนะฮะซึ่งเธอมีหลายบุคลิกมากๆนะครับใครที่ติดตามเธอนะฮะทางจอทีวีเวลาที่มีรายการ AF นะครับก็คงจะเห็นว่าเธอเป็นคนที่เก่งมากๆนะฮะอายุเธอตอนนั้นแค่15ปีเท่านั้นเองนะครับปีนี้เพิ่งฉลองวันเกิด16ปีไปหมาดๆเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นี้เองนะครับเธอก็คือน้องปั๊มนะฮะปวรรัตน์กิติมงคลเลิศจาก AF7 ครับเอาเป็นว่าถ้วยไหนถือว่าเป็นถ้วยใบใหญ่ที่สุดของเราที่ไม่นับ AF ไปเป็นตัวแทนครับของประเทศไทยที่ไปประกวดร้องเพลง5ประเทศที่มาเลเซียที่มาเลเซียครับเด็กหญิงที่เสียงดีเหลือเกินแล้วก็ร้องแค่รอบเดียวก็ได้รับบัตรผ่านเข้าไปในไฟนอลออดิชั่นตั้งความหวังไว้มั้ยว่าจุดสูงสุดในการร้องเพลงของเราอยู่ที่ตรงไหนอยากไปร้องเพลงที่เมืองนอกค่ะแบบเป็นนักร้องอาชีพแบบวิทนีย์ฮูสตันว้าวสวัสดีค่ะโอ้โหมารยาทงามมากครับต้องถือว่าเป็นบุคคลมารยาทงามอีกคนหนึ่งนะมาถึงยกมือไหว้ก่อนตอนนี้ปั๊มอายุเท่าไหร่แล้วฮะ16ปีค่ะเพิ่ง16เลยอะฮะเพราะว่าแต่อยู่ในบ้านพี่ดูอยู่ยังเพิ่งอายุ15ปีเท่านั้นเองนะตอนนี้16เพิ่ง16เมื่อวันที่เท่าไหร่ครับ1กุมภาค่ะโอ้ผ่านมานี่เองนี่ใช่ค่ะคนเกิดเดือนนี้เขาบอกหน้าตาดีทุกคนนะครับใช่ค่ะรวมถึงตัวผมด้วยนะครับตอนนี้เรียนอยู่ชั้นไหนนะครับอยู่ม.4ค่ะม.4แล้วนะฮะที่โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ค่ะนะฮะครูใหญ่สายท่องมานะครับเขียนเราเองนะฮะตอนนี้ก็ออกมาจากบ้านแล้วทำอะไรบ้างครับก็ตอนนี้ก็ทำงานทราบครับก็ทำงานนะทราบก็มีแบบว่าคือตารางงานก็จะเป็นอาทิตย์ใช่ไหมคะก็แบบไปแต่ละที่อะไรเงี้ยค่ะไปออกงานไปแบบไปร้องเพลงบ้างหรือว่าไปงานประกาศรางวัลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรียนพิเศษอะไรเงี้ยค่ะตอนที่หลักๆเอาที่ไม่เป็นขาจรมีงานเพลงมีไหมก็จะมีมินิคอนเดียวด้วยค่ะครั้งแรกของหนูค่ะ Because You Love Me วันที่24เมษายนค่ะครับคนเดียวเหงาไหมไม่เหงาค่ะอยากมีบ่อยๆค่ะก็จัดให้เขาบ่อยๆครับมินิคอนเดียวนะฮะนอกจากนั้นเห็นบอกว่าไปทำหน้าที่เป็น VJ ด้วยอ๋อใช่ค่ะเป็นรายการของช่อง TrueF Channel ค่ะ65เป็นรายการ Buddy VJ ค่ะของพี่จีนค่ะครับจัดวันจันทร์ค่ะก็จะจัดกับพี่ๆค่ะมีพี่พะแพรพี่กรีนพี่น้ำแข็งพี่ปอแล้วก็นิวค่ะทุกวันจันทร์นะฮะใครเป็นแฟน AF7 ก็รอดูได้นะฮะมีหลายคนทีเดียวที่มาจัดบัดดี้วิเชด้วยกันนะครับจากสาวน้อยวัย15ปีที่เราเห็นกันนะครับในตอนที่เราเพิ่งดูกันจบไปหมาดๆเองนะ AF7 เนี่ยนะฮะแต่ว่าตอนนี้เธออายุ16ปีแล้วนะครับเธอพกพาความฝันของเธอมานะฮะก่อนที่จะเข้ามาร่วมในบ้าน AF นะฮะตอนนี้ความฝันของเธอเนี่ยถือว่าสำเร็จไปครึ่งทางแล้วอีกครึ่งทางก็ไปตามต่อเองออกจากบ้านตอนนี้ถือว่าได้เริ่มตามมานิดนึงแล้วนะฮะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันนะครับกับ This Me นะครับและนี่ก็คือ This ปั๊มนะครับอาจจะสายเกินไป
กลับมาอยู่กับดิสมีนะครับและนั่นก็คือตัวแม่อีกคนหนึ่งนะฮะของวงการ AF ของพวกเรานะฮะน้องปั๊ม AF7 นะฮะทำไมเขาเรียกตัวแม่ไม่ทราบค่ะตัวใหญ่หรือยังไงหรือว่าร้องเพลงเก่งค่ะไม่รู้ค่ะจริงๆแล้วหนูว่าหนูไม่น่าได้ตัวแม่เลยถ้าใครได้คุณคิดว่าใครเหมาะสมท่านใน AF ใช่ไหมคะ AF7 นะโอ้ AF7 แล้วฮะต้องยกให้เจมีนนะคะทำไมถึงให้เจมีนเพราะเจมีนเขาเป็นคนที่แบบกล้าแสดงออกทุกอย่างค่ะแล้วแบบเขาเป็นคนที่ให้คำปรึกษาแล้วคือทุกอย่างเขาเป็นแบบคือตอนอยู่ในบ้านเหมือนเจมีนเป็นแม่อะค่ะนั่นแม่ต้องให้ออกก่อนว่าระหว่างแม่กับตัวแม่มันต่างกันแม่เนี่ยคือแม่ทำหน้าที่แม่ตัวแม่คือคนที่มีความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นพิเศษนะซึ่งในที่นี้พี่หมายถึงการร้องเพลงนะร้องเพลงมานานหรือยังครับถ้าเกิดว่ารวมแบบที่เรียนร้องเพลงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะประมาณ3ปีค่ะ3ปีใช่3ปีตอนนี้16ก็เริ่มเรียนตอน13ใช่ค่ะเรียนที่ไหนฮะหนูเริ่มเรียนที่หนูร้องเพลงจีนมาก่อนนะคะครับก็ไปเรียนกับเหล่าซือคนนึงชื่อเหล่าซือหลิวเหล่าซือแปลเป็นไทยว่าอาจารย์ค่ะอาจารย์แต่เราภาษาจีนเรียกว่าเหล่าซือใช่ค่ะเหมือนพูดว่าในหนังจีนเรียกว่าเหล่าซือนี่คืออาจารย์เหล่าซือคนนั้นสอนกำลังภายในให้ไหมครับสอนร้องเพลงค่ะก็สอนแบบคือหนูก็เรียนแบบเรียนกับพี่ชายคนนึงค่ะก็ไปเรียนร้องเพลงเหล่าซือสอนร้องเพลงร้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาจีนภาษาจีนค่ะทำไมถึงต้องไปเรียนภาษาร้องเพลงภาษาจีนก็เพราะว่าคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อชอบเปิดเพลงจีนให้ฟังค่ะตอนเด็กๆค่ะแล้วก็แบบคือที่บ้านชอบฟังเพลงจีนอยู่แล้วค่ะก็เลยแบบเลยมาเรียนร้องเพลงจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแบบจะได้ฝึกภาษาด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือแรกเริ่มเนี่ยไม่ได้ความตั้งใจไม่ได้มาจากเราอยากเรียนจริงๆก็คือหนูเรียนตามพี่ค่ะอ๋อเรียนตามคนอื่นเขาใช่ค่ะดันเราเข้าไปใช่ค่ะแล้วก็ไปหาเราซื้อใช่ค่ะเราซื้อก็ใช่อย่างที่ซีรับอะไรยังไงวะอย่างตัวเล็กนิดเดียว13เท่านั้นนี่คุยกันไม่รู้เรื่องเท่าไหร่เราซื้อพูดไทยชัดไหมครับเราซื้อเป็นคนไทยค่ะแต่ว่าเราซื้อแบบคือเราซื้อเป็นคนไทยแต่ว่าเราซื้อพูดภาษาจีนได้อ่านจีนได้คือแบบคล่องในภาษาจีนอะไรเงี้ยค่ะอ๋อแล้วไม่เรียกอาจารย์อะไรทั้งหมดเรื่องเป็นคนไทยก็เรียกเราซื้อนะฮะอ๋อเห็นบอกว่าไปเรียนกับพี่ใช่ค่ะรบกวนอนุญาตถามและลาบล้วงหน่อยครอบครัวมีพี่น้องกี่คนครับรวมหนูด้วย2คนค่ะมีพี่ชายค่ะพี่ชายแล้วก็หนูใช่ค่ะนะฮะพี่ชายสนใจเรื่องการเรียนดนตรีก่อนไปเรียนกับเราซื้อร้องเพลงแล้วก็ตามมาด้วยหนูเรียนอยู่กี่ปีครับกับเราซื้อก็พร้อมกันค่ะ3ปีค่ะเรียน3ปีรวดเลยเหรอใช่ค่ะครั้งแรกนี่พี่นึกว่าหนูไปจบพวกอะไรอะสยามกลการอะไรอย่างงี้นะไม่ค่ะไม่เคยเรียนเลยเหรอใช่ค่ะหนูไปเรียนกับเหล่าซื้อคนนี้ก่อนเลยค่ะเรียนไป2ปีแรกหนูก็ยังเรียนต่อไปนะคะแต่ว่าหนูก็แบบอยากจะร้องเพลงอยากจะฝึกร้องเพลงไทยบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็เลยลองมาสมัครกับครูอ้วนมณีนุชค่ะ